มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดโครงการเวทีคุณภาพปีการศึกษา2554เพื่อเป็นการนำแนวคิดการจัดการความรู้มาพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศจากความมุ่งมั่นที่จะนำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพเวทีคุณภาพจึงถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่6เพื่อยกย่องหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกขึ้นรับรางวัลอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยในภาพรวมซึ่งท่านรองธวัชบอกว่าเป็นครั้งที่6แล้วเราก็จะไปครั้งต่อๆไปเคียงคู่กับการดำรงอยู่ของมหาวิทยาลัยของเราต่อไปซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันที่เราตอกย้ำพวกเรากันเองว่าเราเนี่ยจะยึดมั่นในคุณภาพเราจะเป็นมหาลัยแห่งคุณภาพตัวทั้งองค์กรกิจกรรมที่จัดขึ้นมีการมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศได้แก่คณะแพทยศาสตร์คณะการแพทย์แผนไทยและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและแผนคณะการแพทย์แผนไทย1ใน3หน่วยงานที่เข้ารับโล่รางวัลในครั้งนี้กล่าวว่ารางวัลแห่งความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือกันทุกส่วนในคณะประกอบกับการสนับสนุนที่ดีนั่นคือกลไกสำคัญที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจคงประเมินตัวเองว่าก็ทำเต็มที่นะคะทำดีมากทุกครั้งที่เรามีกิจกรรมเพื่อบริการชุมชนนะคะก็คือทุกครั้งที่ออกเนี่ยเราก็เกณฑ์นักศึกษาออกไปทางคณะก็ให้การสนับสนุนเต็มที่อะค่ะแล้วก็สิ่งที่ออกมาก็เลยเป็นความภูมิใจเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดแล้วอะค่ะหนึ่งในเคล็ดลับความสำเร็จของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์คือการสื่อสารภายในองค์กรที่เรียกว่าสุนทรียสนทนาอันนำไปสู่เป้าหมายร่วมกันด้วยรอยยิ้มและความสุขใจในการทำงานมันเกิดจากปัญหาของการสื่อสารในองค์กรเนี่ยนะคะว่ามีความไม่เข้าใจกันบ้างเราก็คิดว่าเราควรที่จะมีการพูดคุยกันเพิ่มมากขึ้นสร้างความเข้าใจภายในองค์กรให้มากขึ้นนะคะเราอยากจะนำกระบวนการไดอะล็อกนะครับหรือว่าสุนทรียสนทนาเนี่ยแทรกสอดนะครับสอดแทรกเข้าไปในกิจวัตรประจำวันในการทำงานของบุคลากรนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับนั่นคือเป้าหมายในอนาคตข้างหน้าครับและนอกจากความสำเร็จของหน่วยงานทั้ง3เองแล้วการเชิดชูหัวใจพัฒนาของกลุ่มคนที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพยังย่อมน่าจะเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานอื่นๆเกิดแรงบันดาลใจที่จะปฏิบัติตามหรือหาวิธีที่เหมาะกับการพัฒนาหน่วยงานของตนซึ่งหากทุกองค์กรขับเคลื่อนการพัฒนาผลสำเร็จปลายทางร่วมกันที่จะเกิดขึ้นย่อมเป็นคุณภาพที่พัฒนาไปไม่หยุดยั้งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พานุเทพปานหมีถ่ายภาพทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน